สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะทั่วทั้งประเทศเขามีการจัดงาน1จังหวัด1สปอร์ตอีเวนต์นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ นางสาวไตสุรีไตรสรณนักกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ทุกจังหวัดของประเทศได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวโดยให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและก็ระหว่างจังหวัดนะคะในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดําเนินการในหลายกิจกรรมค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงพื้นที่แล้วก็ลงลึกไปถึงระดับท้องถิ่นซึ่งรวมถึงการใช้กิจกรรมด้านการกีฬาหรือว่าสปอร์ตอีเวนต์เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนโดยตั้งแต่ปลายปี2,565จนถึงต้นปี2,566กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศนะคะร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดจัดงาน1จังหวัด1สปอร์ตอีเวนต์เพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็การจ้างงานในท้องถิ่นสนับสนุนให้เกิดการเดินทาง ท่องเที่ยวพร้อมกับสนับสนุนให้ประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงค่ะใช่แล้วครับทั้งนี้นะครับหลายจังหวัดก็ได้มีการทยอยจัดกิจกรรม1จังหวัด1 Sport e v e n ตเเพื่อการแข่งขันเดินวิ่งปั่นจักรยานพายเรือหรือว่ากิจกรรมทางน้ำอื่นๆนะครับโดยช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ได้มีกิจกรรมในหลายจังหวัดก็ขอเชิญชวนให้หนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ เปร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันนะครับก็อย่างที่จังหวัดพิษณุโลกหนึ่งจังหวัด1 Spo สปอร์ตอีเวนต์เป็นกิจกรรมทางน้ำชื่อว่าสองแคววอเตอร์สปอร์ตใช่แล้วค่ะก็คือเขาเรียกว่าเอกลักษณ์หนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยคือเป็นจังหวัดที่สองแควคือแม่น้ำสองสายด้วยกันแล้วก็แม่น้ำที่ไหลผ่านกลางเมืองเลยคือแม่น้ำน่านใช่แล้วแล้วก็ใช้ตรงนี้นะคะให้เป็นประโยชน์กับการสร้างกีฬาทางน้ำกลางเมืองเลยแต่ละจังหวัดก็จะมี1กีฬาขึ้นมานะฮะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็ จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะก็คือการเดินวิ่งนะเพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาวิ่งแล้วก็ได้ท่องเที่ยวกันไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมีการวิ่งเทรลเห็นไหมมีการแบบวิ่งเป็นครอบครัวแบบนี้ก็คือว่าไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากสําหรับกีฬาคือการเดินหรือว่าการวิ่งนะคะเพียงแค่กายพร้อมใจพร้อมสามารถเข้าร่วมได้เลยอย่างเรานี่ก็อยากที่จะกายพร้อมใจพร้อมกันหลายรอบแล้วคุณผู้ชมฮะแต่ว่า เดี๋ยวก็จะมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้กับพวกเราในได้ออกกําลังกายกัน<ะ>ไปด้วยนะในช่วงนี้